ินเต้าหู้เหม็นที่เมืองเฟิ่งหวงนะครับประเทศจีนก็เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองแถบนี้นะครับต้องลองกินดูครับอุ่นๆ อันนี้ราคา5หยวนนะครับพอดีซื้อจากร้านตอนแรกก็พูดภาษาจีนไม่ได้ครับชี้ๆแล้วก็มีคนมาช่วยบอกนะครับว่าเท่าไหร่นะครับควายแปลว่า5นะครับอีอู้ประมาณนั้นจบผมก็จำตัวเลขไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยแน่ใจแล้วก็อันนี้ราคา5หยวนพูดผิดครับ5หยวนเราเดินกินนะครับหาความอบอุ่นเต้าหู้เหม็นมันอุ่นจริงๆก็เข้าไปทอดอีกทีครับเต้าหู้แล้วก็เอาละน้ำซุปนะครับบางทีก็ถามว่าเอาเผ็ดไหมด้วยนะฮะชี้ว่าใส่พริกไหมรู้เห็นเป็นคนต่างชาติเลยสกิปก่อนก็ไม่ใส่พริกนะครับเผ็ดนะครับไม่ไหวมากครับ